เรามาจากไหนและจะไปยังที่แห่งใดจุดหมายในชีวิตของท่านคืออะไรอะไรคือความสุขที่แท้จริงทำไมเราต้องผ่านช่วงเวลายากลำบากด้วยอาจารย์ริวโฮโอคาวะนักเขียนยอดขายดีและผู้สอนปรัชญาด้านจิตวิญญาณที่ทรงอิทธิพลสูงสุดในญี่ปุ่นประเทศบ้านเกิดได้เสนอคำตอบต่อคำถามที่สำคัญในชีวิตเหล่านั้นหนังสือของท่านครอบคลุมหัวข้อหลากหลายซึ่งให้แนวทางในการนำพาชีวิตไปสู่ความสุขท่านตีพิมพ์หนังสือไปมากกว่า700เล่มและเป็นนักเขียนยอดขายดีติดต่อกันถึง20ปีที่ญี่ปุ่นท่านเขียนหนังสือมากถึง52เล่มภายใน1ปีจนได้รับการบันทึกลงใน Guinness Book of World Records ในสาขาผู้มีหนังสือตีพิมพ์มากที่สุดในช่วง1ปีสิ่งที่ทำให้ท่านแตกต่างจากนักเขียนยอดขายดีคนอื่นก็คือการมองเห็นและเข้าใจเรื่องความจริงแท้เชิงจิตวิญญาณซึ่งท่านได้ค้นพบเมื่อท่านได้ตื่นรู้ตอนอายุ24ปีสิ่งที่ท่านได้รู้นั้นรวมไว้ซึ่งแก่นปรัชญาหลักๆและคำสอนทางตะวันออกและตะวันตกนั่นทำให้ท่านได้ตระหนักถึงเป้าหมายของท่านที่จะนำความสุขที่แท้จริงไปสู่ผู้คนทั่วโลกหลังจากนั้นอาจารย์โอคาวะจึงแบ่งปันสิ่งที่พบนี้ถ่ายทอดผ่านหนังสือนิตยสารรายการวิทยุวิดีโอและการบรรยายท่านได้ให้คำตอบที่นำไปใช้ได้จริงแก่ผู้คนจากทุกพื้นเพและอายุเมื่อปัญหาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคนที่มีอิทธิพลลึกซึ้งในชีวิตของท่านเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วมักเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากชาติก่อนและเป็นสิ่งที่จักรวาลกำหนดไว้ให้แก่ท่านความเกลียดชังความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในต่างเชื้อชาติต่างศาสนาเป็นปัจจัยที่ทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้หากเข้าใจว่าเราทุกคนที่แท้ก็มาจากต้นไม้ชีวิตแห่งจักรวาลต้นเดียวกันแล้วโลกนี้ก็จะปราศจากความเกลียดชังกันและกันปี2529อาจารย์ริวโฮโอคาวะได้ก่อตั้ง Happy Science เพื่อมอบโอกาสให้แก่ผู้ที่ปรารถนาจะบรรลุความสุขที่แท้จริงและอยากอุทิศตนอย่างจริงจังเพื่อจะร่วมสร้างโลกในอุดมคติการบรรยายที่ได้รับความนิยมของท่านส่งผลให้สมาชิกของ Happy Science เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี2550อาจารย์โอคาวะได้เดินทางไปบรรยายทั่วโลกปี2553ท่านแสดงการบรรยาย5ครั้งใน1สัปดาห์ที่ประเทศบราซิลปี2554ท่านไปเยือนและเทศนาปรัชญาต่อผู้คนในอินเดียเนปาลฟิลิปปินส์และฮ่องกงคำสอนของอาจารย์ริวโฮโอคาวะลึกซึ้งและมีพลังมากครับผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยครับฉันรู้สึกยอดเยี่ยมมากค่ะรู้สึกเป็นคนใหม่เลยจริงๆผมกลายเป็นคนที่มีความสุขและก็ลืมเรื่องที่เคยวิตกกังวลมาได้เลยครับผมรู้สึกดีมากๆเลยครับที่ได้ฟังการบรรยายของอาจารย์ริวโฮโอคาวะฉันว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องจริงแท้ค่ะผมจะเอาคำสอนไปปฏิบัติตามในชีวิตครับอาจารย์ริวโฮโอคาวะนำเสนอกุญแจไขสู่ความสุขไปยังผู้คนโดยไม่คำนึงถึงประเทศเชื้อชาติและพื้นเพศาสนาหนังสือของท่านยังคงให้แรงบันดาลใจและเปลี่ยนชีวิตผู้คนมากมายทั่วโลก